สวัสดีครับวันนี้จะมาอันแพ็คตัว EC 900นะฮะตัวนี้จะเป็นตัว water quality meter วัด pH conductivity TDS salinity resistivity แล้วก็ temperature ในตัวเดียวกันนะครับในสแตนดาร์ดแพ็คเกจก็จะเป็นกระเป๋าพลาสติกแข็งนะฮะนี่เลยครับจะจับครับตัวนี้เป็น EC 900ประมาณแพ็คกันดูนะฮะเปิดฮะ EC 900นี่คือสแตนดาร์ดเซตนะฮะจะมีอยู่ครบเลยนะฮะในเซตของมันมีอะไรบ้างมีตัวเครื่องนะครับตัวนี้คือตัวเครื่องที่วัดได้ทั้ง pH conduct TDS salinity resistivity แล้วก็ temperature แล้วก็ DO นะฮะคือใช้เครื่องเดียวแต่แยกหัววัดแต่ละพารามิเตอร์นะครับอย่างเช่นตัวนี้วัด pH ใช้ตัวอะไรบ้างก็ pH ก็คือใช้ตัวเครื่องมาเสียบกับหัววัด pH ก็คือสีฟ้านี่นะครับแล้วก็จะมีน้ำยาคาลิเบรต pH ค่า4ค่า7แล้วก็ค่า10ให้ไปนะครับมีแบตเตอรี่สแปร์ให้2ก้อนนะครับมีไขควงขันเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้านหลังนะฮะครับคู่มือภาษาอังกฤษนะครับภาษาไทยก็มีครับตัวนี้คือหัววัด pH มันจะวัดอะไรได้บ้างก็วัด pH กับอุณหภูมิในตัวเดียวกันก็คือtemperature sensor เนี่ยจะ built in อยู่ในตัวหัววัดเลยนะครับหัววัดจะไม่ใช่เป็นแบบ BNC นะฮะหัววัดจะเป็นแบบconnector แบบ9พินเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับจะไม่ใช่ BNC นะฮะในท้องตลาดทั่วไปจะเป็น BNC ก็หัววัดเนี่ยโค้ดสแปร์มันก็คือเป็นโค้ด PH 305ครับต่อไปพารามิเตอร์ต่อไปก็คือ pH แล้วนะฮะ conductivity คือความนำไฟฟ้า TDS นะครับ total dissolved solid salinity คือความเค็ม resistivity คือความต้านทานและก็ temperature นะฮะก็คือจะใช้หัววัดอันนี้ก็คือดำเล็กนะฮะจะใช้ในส่วนของพารามิเตอร์ที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับก็ใช้ตัวนี้แล้วก็เสียบหัววัดถอดหัววัด pH ออกแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับก็จะเป็นวัดความนำไฟฟ้า TDS salinity resistivity แล้วก็ temperature นะครับ accessory ที่เกี่ยวเนื่องกับไอตัวนี้ตัว conductivity ก็จะมีน้ำยา calibrate ที่1413ไมโครซีเมนต์ให้ไปนะครับแล้วก็ accessory มีแค่นี้สำหรับตัว conductivity ก็คือ calibrate ด้วยค่า1413หรือ84ไมโครก็ได้ 12.88 มิลลิซีเมนต์ก็ได้แต่84ไมโครหรือ 12.88 ต้องซื้อเพิ่มนะครับตัวต่อไป DO นะฮะ DO ก็คือตัวนี้คือหัววัด DO นะฮะก็คือเสียบไปในแมงเดียวกันนะครับเสียบเข้าไปที่ตัวเครื่องครับตัวนี้คือ DO ก็เสียบเข้าไป DO ชาสายยาว2เมตรนะครับก็คือสายทั้งหมดเนี้ยนะฮะยาวประมาณสัก2เมตรครับถ้าต้องการสายยาว5เมตรก็สามารถซื้อหัววัดแยกได้นะฮะaccessory ที่เกี่ยวเนื่องกับตัว DO นะฮะก็คือตัวนี้เมมเบรนนะฮะเมมเบรนก็คือตัวสแปร์พาร์ทที่ใช้เปลี่ยนตรงหัวนะฮะเดี๋ยวจะคุยในพาร์ทที่เกี่ยวเนื่องกับตัวการวัด DO ของ EC 900นะครับอันนี้เป็นคล้ายๆกับกระดาษทรายขัดหัวนะฮะเดี๋ยวเราจะคุยในรายละเอียดกันอีกทีจะเป็นสแปร์ที่ใช้กับ DO นะฮะตัวนี้โค้ดคือ DO 502 DO Electrode Inner Solution นะครับจะเป็นใช้ในการเติมหัว DO ก็จะคุยอีกทีในส่วนของการวัดค่า DO ก็คือแต่ละพารามิเตอร์เดี๋ยวจะคุยแยกย่อยเป็นพาร์ทกันอีกทีโอเคก็ในส่วนของ Unpack ว่ามีอะไรบ้างแต่ละตัว
ใช้ในส่วนไหนบ้างยังไงก็คงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปแยกย่อยของตัวพารามิเตอร์ต่างๆถ้ามีคำถามเพิ่มเติมสอบถาม025316293นะฮะต่อ301302หรือเข้าไปในเว็บไซต์ tonpe.com ขอบคุณครับ